นะเนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้มาชมน้องๆอาบน้ำจัดช้างอาบน้ำครับดูครับนี่ยังมันครับอุ้มช้างอาบน้ำครับมา ไปนู่นแล้วอีกตัวหนึ่งมาถอยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามที่ช่องฝ่ายพรชัยน้องกล้วยน้ำวาครับเฮ้ยถอยมาดูเด็กๆอาบน้ำกันครับแก่ผ้าอาบน้ำเต็มเลยนี่ถอยนะมาเร็วครับถอยมามาดูเด็กๆของเราอาบน้ำครับนู่นนี่ถอยคลิปไหนก็ดูอยู่แต่ใต้ท้องครับชอบจริงๆเลยใต้ท้องแฝดดูครับแม่หายตัวหนึ่งแย่งแม่กันอยู่นี่ครับลงบ่อลงบ่อเอ้ยน้ำก็ต้องแย่งกันครับขนาดบ่อเดียวก็ต้องแย่งกันเอ้ยนี่ครับมาชมเด็กๆของเราเล่นน้ำกันครับเย็นชื่นใจครับตอนเย็นๆครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับผม1ไลค์1กำลังใจให้ควานได้ทำคลิปครับดูครับแม่ก็เล่นลูกก็เล่นครับนู่นไปไหนแล้วเด็กๆเด็กหายหมดเขามาด่าเลยดีครับอาปากคอยครับร้ายอย่างสนุกเลยครับสำหรับลูกช้างของน้องๆช้างของเราครับหายไปในตัวนึงอ่ะอยู่ฝั่งนู้นครับเฮ้ยครับไปแล้วอย่างสนุกสนานครับวันนี้แย่งพากันแย่งอยู่ใต้ท้องก็เป็นอย่างนี้ครับเอ้ยครับวันนี้ก็อากาศร้อนก็มาอาบน้ำให้เย็นๆชื่นใจครับวันนี้ไปทั้งคู่ครับไปเล่นทั้งคู่ครับก็น้องเริ่มโตแล้วเริ่มจะ
จะจำแม่ตัวเองได้แล้วเนาะใช่ไหมควานเริ่มจะจำแม่ได้เองแล้วครับแม่ก็จะจำลูกได้แล้วครับถึงจำไม่ได้ก็ตัวเท่ากันเอาตัวเท่ากันเลยใช่ไหมไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันตัวเท่ากันแล้วกับ7เดือนนะ3เดือนกับ7เดือนนี่เท่ากันแล้วครับแม่เขาก็นึกว่าตัวเดียวกันก็นูนครับอยู่ใต้ท้องกินนมกันสลับแม่กินนมด้วยครับตัวหนึ่งไปแอบกินนมเขากินนมแม่เขาอยู่นู่นครับถ้าอยู่รวมกันอย่างนี้แหละครับความมันบังเกิดครับน้องร่มเย็นไปกินนมฝั่งนู้นครับไปแอบกินนมแม่น้องเพื่อนน้ำบาครับยังดอดดูดทิพย์อยู่ครับนี่นู่นครับน้องพลายก็ตัวเท่ากันกับน้องกล้วยน้ำว้าครับ3เดือนกับ7เดือนเท่ากันก็สามารถสู้แรงกันได้ครับก็ต้องก็เลยปล่อยเข้าหากันได้นะครับถ้าน้องช้างยังไม่แข็งแรงพอหรือสู้แรงกันยังไม่ได้ควานก็ยังไม่สามารถเอาหาเข้าปูงได้นะครับใช่นะครับให้มีแรงคือสามารถสู้กันได้หรือชนกันได้นะครับหรือว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับก็เลยต้องไปเข้าหากัน นี่น้องกล้วยว่าชอบเล่นน้ำมากเนาะอากาศร้อนๆครับฝั่งนู้นคือน้องพอใจครับหวานกำลังกลับมาจากเกี่ยวหญ้าพอดีนี่ครับน้องช้างมากมายนี่ไปไล่เข้าคอกเลยมั้งนี่เย็นชื่นฉันแล้วครับวุ่นวายในคอกอีกครับนี่เหมือนAFTบางท่านบอกว่าเหมือนกับฟ้าแฝดครับแฝดครับแฝดคนละฝาอย่างสนใจสะอยู่ครับยังสนใจสะน้ำอยู่ไอ้ครับไอ้แฝดครับแฝดคนละฝานะครับไปแล้วครับนู่นนี่นะใช่เล่นๆแล้วก็มันอย่างนี้นะครับไม่ยอมหนีจากบ่อครับก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามที่ช่องพายพรชัยน้องเคลือดังว้าครับนู่นไปนู่นแล้วครับ1ไลค์1กำลังใจครับโอ้ครับนี่แหละครับมาชมแฝดคนละฝาครับดูวุ่นวายหมดครับ
เอาจะเข้าคอกไหนนี่ไม่ใช่เข้าด้วยกันหมดปะไปแล้วครับแฝดก็เลยฟ้าไปคอกเดียวกันหมดแล้วไปแล้วครับอาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าวันพึ่งลงน้ำมาอาบน้ำแล้วก็จะได้ทำความสะอาดต่อครับนี่ครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามครับที่ช่องพลายพรชัยน้องกุลนวะอย่าลืมกดอย่าพึ่งผ่านกดผ่านโฆษณาด้วยครับให้น้องช้างจะได้มีรายได้ครับออกคอกไปหมดอีกแล้วครับไปแล้วไปหมดเลยสงสัยจะไม่ได้อยู่ในคอกแล้ววันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับต้องจับช้างเข้าคอกก่อนครับสวัสดีครับ